เอาไปต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับกอไก่เล็กปอประสิทธิ์วันนี้พบกับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินา114ปอนด์ครับขยับเวทขึ้นมาดู100ปอนด์ไปแล้วครับมาดู114กันบ้างกอไก่ก็ถือว่าล่าสุดที่โชว์ผลงานไว้สวยเลยนะครับแจ้งเกิดด้วยการชนะคะแนนแสนคมราวีมวยไทยวันนั้นพลิกชนะได้ที่เวทีรังสิตส่วนเจ้าหนุ่มสุรินทร์นะครับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาผลงานล่าสุดนะครับชนะขวัญอุบลชนะไว้ที่จังหวัดศรีสะเกษกอไก่เล็กไฟนี้ก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอั๋นสุขุมวิทครับเมื่อสักครู่ก็มีพี่อั๋นสุขุมวิทขึ้นมาถอดมงคลเราดูแลการฟิตซ้อมโดยอาจารย์เพชรพยาวชอวีโก้น้อมอยู่กับพวกเพชรวสอนเลยครับสมดุลสุรินทร์นี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยชอเกตวีนาพร้อมกับพวกจอมโหดครับจอมโหดชอเกตวีนาก็ถือว่าประสบการณ์ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะครับเจ้าหนุ่มสุรินทร์แต่ว่าหายจากเวทีมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าหายไปเป็นปีครับเลือกขึ้นมาครับเป็นเจ้ากอไก่เล็กได้เปรียบ11ต่อ8กระดูกประสบการณ์นี่อยู่ที่กางเกงน้ำเงินครับกอไก่ครับโดนกำปั้นเข้าไปล็อกวงในครับหาจังหวะกันอยู่ก็ตีไม่ได้เนี่ยหาจังหวะครับใครจะตีครับมีลูกยัดไส้แลกกันเลยนี่เป็นผลงานการจัดของสจ.วิชิตอ่องละออครับเริ่มจะมีลูกเน้นทั้งคู่แล้วตอนนี้หมุนสุรินทร์เปิดเกมเดินเลยครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกลูกเกมสถานการณ์ยังคู่ขี้ยันเสมอกอไก่เล็กยกที่4ครับลุยกันต่เนี่ยวงในครับหนุ่มสุรินทร์ล็อกแล้วก็กดคอลงมาตัวเล็กกดตัวใหญ่ครับกอไก่เล็กนี่ถึงเนื้อถึงตัวครับขวางพยายามจะแก้ด้วยลูกขวางเอาครับขึ้นคอไม่ได้ครับเอาละมัดได้แล้วมัดได้ก็ได้ลุ้นแล้วครับกอไก่ครับแต่หนุ่มสุรินทร์เนี่ยดูครับคือตีได้เรื่อยๆตีได้ทุกท่ากอไก่เดินต่อเอาเสียบขวาครับกอไก่หนุ่มสุรินต้องโต้ด้วยนะทำไปโต้นี่เดี๋ยวกอไก่ได้ใจครับนี่ครับขยับขยับเข้าไปเกาะนายเอ้าแม่โดนหักเสียหลักลงไปครับกอไก่ในเกมยังพูดไม่ออกยังบอกไม่ถูกครับเกาะลัดเลาะไปเรื่อยเอาเสียบขวาครับหนุ่มสุรินทร์ก็เสียบซ้ายนี่ครับดูครับโอ้ตั้งรับครับหนุ่มสุรินทร์ชกที่นี่เดินได้ต้องเดินทำได้ต้องทำนะครับเมืองพอไม่มีสำหรับเวทีลุมพินโดนหักล้มลงไปเนี่ยครับไปเสียเหลี่ยมเจ้ากอไก่
ชื่อหนุ่มสุรินทร์ก็จริงครับแต่เป็นคนศรีสะเกษครับหมดยกที่4เกมเบียดอยู่ดีๆไปโดนเหลี่ยมเขาครับเจ้าหนุ่มสุรินทร์หมด4ยกกอไก่ได้เปรียบ2ยกตัวครับเป็นเกมต้องมาชิงดำกันยกสุดท้ายไม่ถอยครับถึงตัวอีกแล้วครับกอไก่ครับมวยชิงดำใครพลาดนี่เสร็จเลยนี่ครับโดนเหลี่ยมอีกแม่กำลังจะทำได้เลยครับหนุ่มสุรินทร์ไปโดนเหลี่ยมเจ้ากอไก่เอาละครับลุยต่อไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวหนุ่มสุรินทร์ถอยไม่ได้นะครับต้องเดินนะครับโอ้ยเดินไปโดนแข้งหนุ่มสุรินทร์มัดได้แล้วโอ้โดนยัดครับโดนเข่าเจ้ากอไก่ยัดเข้าไปเอากำปั้นกำปั้นโดนแล้วครับกอไก่ไปเปิดหน้าเปิดตาโอ้โหแต่จังหวะนี้สกรูมาแทนครับเน้นเลยครับมั่นใจผลงานครับกอไก่หนุ่มสุรินทร์ก็มั่นใจผลงานครับเขาก็มั่นใจว่ายกสุดท้ายนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมครับเอาแล้วครับไปไหนครับงานนี้วุ่นวายครับหลักเหลี่ยมอยู่แดงครับเปิดเกมเดินชนอยู่น้ำเงินไปไหนครับหันมาที่มุมแดงครับกอไก่เล็กปอประสิทธิ์เฉือนชนะคะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาลงมาแบบสนุกเลยค่อนข้างจะสนุกทีเดียวครับคู่นี้แต่เราปล่อยออกมาให้ได้ดู2คู่นี่ถือว่าถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนมวยนะครับ